ใจหัวใจตัวเองที่มันกำลังร้องเป็นเพลงทุกครั้งที่เราใกล้กันก็มันรักไปแล้วตัวจริงตัวปลอมไม่สำคัญคนเช่นไรฉันก็ยังเชื่อใจหัวใจตัวเองที่มันกำลังที่สงสัยอยู่ไปซื้อที่แค่ไปซื้อที่เนี่ยนะก็ถูกตามไล่ล่าขนาดนี้เลยเหรอก็ฉันไปทับเส้นเจ้าถิ่นที่มันกดราคากับเจ้าของที่ไว้สิมันก็เลยส่งนักเลงตามมาทำลายสัญญาที่ฉันเก็บไว้ในกระเป๋าอ่ะโอ้ยอยากจะบ้าแล้วนี่ใครปล่อยผู้หญิงอย่างเธอมาซื้อที่ดินตั้งไกลคนเดียวแบบนี้เนี่ยอย่างฉันนะลองจะทำอะไรขึ้นมาก็ไม่มีใครมาห้ามฉันได้หรอกนี่นายจะไปเลยป่ะใช่ฉันทนไม่ไหวแล้วให้ติดรถมาขนาดเนี้ยขอบคุณสักคำไม่มีเหรอตั้งแต่เจอเธอเนี่ยนะฉันทั้งถูกซ้อมทั้งตกเครื่องบินเกือบจะโดนปืนดัดแก๊สเธอยิงอีกฉันไม่แจ้งตำรวจจับเธอเนี่ยมันก็ดีแค่ไหนแล้วดูภายนอกนายก็ดูดีหรอกนะแต่นิสัยอ่ะแย่ชะมัดเลยเธอจะมองฉันยังไงมันก็เรื่องของเธอเพราะถึงยังไงเราก็จะบายกันตลอดกาลบ๊ายบายแต่ยายขวัญก็ยังไม่มีแล้วคนที่บอกว่าจะช่วยตามหาก็หายไปอีกคนนึงเจ้าพงของผมเนี่ยเป็นคนที่มีเชื้อมีสายนะครับพูดคำไหนก็เป็นคำนั้นไม่กลับกรอกไปมาหรอกบอกว่าจะมาก็ต้องมาสิครับเหรอครับแล้วอยู่ไหนจ๊ะ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 ไหนล่ะจ๊ะโอ้มาแล้วมาแล้วเอ้ยอย่าสั่นอย่าสั่นโอ้โหโอ้นี่ไงเจ้าเจ้าฮัลโหลเจ้าเหรอครับเจ้ามาถึงกรุงเทพแล้วเหรอครับเหนือเข้ากรุงเทพแต่อ้อมโลกมาทางนครปฐมเนี่ยปลอดภัยไว้ก่อนเราสองคนธรรมดาที่ไหนเล่าใช่สิเราสองคนเนี่ยคนพิเศษเสี่ยงตายเป็นพิเศษเฮ้ยเรามาถึงแล้วอ่ะเย้เป็นอะไรของคุณเนี่ยนี่นายใช่ไหมฉันเนี่ยนะนั่งรถเดินทางมาไม่รู้ตั้งกี่ครั้งแต่ไม่เคยมีครั้งไหนฉันดีใจแล้วครั้งนี้เลยกับอีแค่ค่ะกรุงเทพเธอเจอแล้วคุณเราล่อตายแล้วเอ้าไปไหนอ่ะโหยไม่รู้จักชื่นชมความสำเร็จบ้างเลยก็ถือเป็นการฉลองที่เราสองคนเสี่ยงตายแล้วก็รอดมาได้ไงเอาเถอะยังไงครั้งนี้ฉันก็ยกให้นายเพราะว่ามันเป็นลาบปากของฉันนี่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 คุณจานนี้เมื่อกี้คุณกินอยู่คนเดียวเลยนะชิ้นสุดท้ายเนี่ยของผมเอาไปเลยเดี๋ยวสั่งใหม่ก็ได้น้องขอเมนูหน่อยอ
มีข่าวดีอะไรกันหรอคะทำไมดูคลึกเคลื่อนกันจังอ๋อไม่มีอะไรจุ๊ลูกแค่ลมดีกันนิดหน่อยก็พอดีว่าหมดเสี้ยนน้ำทางธุรกิจน่ะเออใครใช้ให้มาเสนอหน้านั่งข้างๆพ่อฉันแบบนี้ไม่เป็นไรหรอกลูกนะก็เขาแค่มาดูแลพ่อนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกนะคุณบ้าสิไม่ชอบค่ะคุณแม่เพิ่งเสียไปแค่ปีเดียวคุณพ่อมาทำรูปหน้าแบบเนี้ยมานี่เฮ้ยมานี่มานี่พ่อไปค่ะมานี่มานี่เฮ้ยนี่ยายสีคุณพ่อสีบอกคุณพ่อแล้วใช่ไหมคะว่านอกบ้านสีไม่ว่าแต่ไม่ใช่กับคนใช้ในบ้านมันน่าอายคุณพ่อคงไม่เห็นคนอื่นดีกว่าลูกสาวตัวเองหรอใช่ไหมคะเป็นคนใช้อย่างนี้พ่อฉันมาดิมาดิคุณหนูคะออกไปเลยถึงกับต้องจะไล่ออกเชียวเหรอคะออกไปอุ้ยคุณหนูขาอยากค่ะอย่าอุ้ยคุณหนูขาอุ้ยขอโทษค่ะช่วยด้วยนะคะคุณหนูขาไม่มีใครช่วยกันได้หรอกอย่าแม่เป็นคนใช้อยากจะเสอไปเป็นเมียพ่อฉันนี่ถ้าฉันยังอยู่แกไม่มีวันได้เผยหรอกออกไปหรือจะให้ฉันเรียกรปภมาไล่แกออกไปคุณลูกค้าใจเย็นๆค่ะเย็นนะคะใส่หัวมันจะมาฉันเดี๋ยวนี้ไปไปไปเถอะเจ้านายเขาไล่แล้วไปเนียมอุ้ยแต่เนียมไม่รู้ไม่เห็นนะคะเนียมมีอะไรหรือเปล่าฉันจะให้แม่เนียมรับแม่ครัวคนใหม่เอาที่แก่ๆเหนียงยาลาดพื้นแล้วยิ่งดีจะรับมาทำไมเขาแบบนั้นจะทำงานไม่ไหวนะคะเผลอๆต้องไปหยอดน้ำข้าวต้มกันอีกน่ะถ้างั้นเอาที่มีลูกมีผัวแล้วเรากำลังจะรับคนขับรถคนใหม่ใช่ไหมค่ะถ้าอย่างนั้นรับแม่ครัวมาใหม่ด้วยเอาที่เป็นผัวเป็นเมียกันเลยนะฉันนี่ก็ฉลาดใช่ย่อยเหมือนกันนะรับคู่กันเป็นผัวเป็นเมียกันแล้วจะมีใครมาสมัครไหมเนี่ยโอ้ยเป็นไรของคุณนายแน่ใจเหรอว่าเพื่อนนายจะเต็มใจต้อนรับฉันเขาไม่เคยรู้จักฉันมาก่อนเลยนะแล้วเขาเห็นฉันเดินทางมากับนายแบบนี้เขาไม่ว่าอะไรหรออืมนนท์เก่งงามใจดีจะตายได้ยังไงอะคมคมทำอย่างนี้ได้ยังไงอะคมมีแฟนแล้วนะพาผู้หญิงมาบ้านแบบนี้เลยหรอคืองามคือไม่ต้องพูดเลยนะนี่เธอเป็นผู้หญิงภาษาอะไรอะเดินทางต้องตามผู้ชายมาแบบนี้ทิปมานไม่สั่งสอนหรือไงอุ้ยหยุดไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นอย่าทำให้ผู้หญิงเนี่ยเสียศักดิ์ศรีไปมากกว่านี้ได้ไหมเธอคบกับคนแบบไหนโอ้ยงามไปกันใหญ่แล้วงามก็คือโกิ๊กกักหรือว่าโชโอ้ยงามนี่มันไม่ใช่ทั้งนั้นแหละฉันกับดอกอ้อไม่ได้เป็นไรกันใช่ฉันกับนายเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรกันไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วมาด้วยกันได้ยังไงฮะไม่จะถามต่อยอะไรไม่ใจเย็นแม่จ๋าคือแม่ปล่อยให้เขาพูดบ้างสิจ๊ะแม่พูดเองเองอะไรมั่วไปหมดเลยแล้วอย่างนี้มันจะรู้เรื่องได้ไงล่ะจ๊ะแม่ไม่พูดทั้งที่ผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่เมียเอ้ยแฟนนายแน่หรอทำไมเขาดูหึงนายขนาดนี้ไม่ใช่งามก็เป็นภรรยาของนนเพื่อนสนิทของผมนนครับสามีงามภรรยาสามีภรรยาสามีภรรยาเรารักกันจริงเหรอตายแล้ว
จริงๆเหรอพยายามจะเป็นลมโอ้ไม่เออนั่นๆๆๆๆทำใจเดียวไว้ก่อนสามียังอยู่นี่ไอ้ที่เป็นอันตรายน่ะมันอยู่ตรงนู้นสามีเนี่ยไม่เป็นไรเลยจริงๆนะไม่เป็นไรเลยแหมก็มันใจหายนี่โอ้ยแล้วนี่คนแจ้งความหรือยังนี่มันถึงชีวิตเลยนะฮะถ้าจะให้ฉันแจ้งความเนี่ยมันมีอะไรรับประกันได้บ้างหรอว่าฝ่ายนู้นจะไม่ไหวตัวทันแล้วถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะทุกอย่างที่ฉันคิดเอาไว้มันก็พังหมดนี่ว่าแต่งงานที่ฉันให้กูแกทำอ่ะเสร็จเรียบร้อยเปล่าฉันก็กำลังจะบอกแกอยู่ตอนนี้นี่แหละคือมันมีอะไรปิดแปลงคือว่าบ้านนั้นเนี่ยตอนนี้เขาไม่รับคนขับรถคนเดียวแล้วเขาจะรับคนขับรถก็ต่อเมื่อมีเมียแม่ครัวเนี่ยไปด้วยเฮ้ยบ้าอะไรวะเนี่ยก็ใช่นะสิก็ตอนแรกอะว่าจะให้แกนี่นะปลอมตัวเป็นคนขับรถแล้วไปแฝงตัวอยู่บ้านหลังนั้นแต่ตอนนี้แผลมันหยุดกึกเลยว่ะแล้วก็เวลากระชั้นนี้ขนาดนี้ฉันก็ไม่รู้ว่าจะไปหาเมียให้แกได้ที่ไหนแม่เป็นไรแม่เสลต์ตะโกนแล้วแม่เอาหินน้ำมาล้างเสลต์หัวบ้าไงงามกำลังจะบอกว่างามยินดีจะเสนอตัวช่วยคมนะงามไงฮะแม่จะเอาขนาดนั้นเลยเหรอแม่นั่งลงก่อนนั่งลงถ้าแม่ไปแล้วพ่อจะอยู่ยังไงคิดบ้างสิโถงามฉันให้งามเสียสละแบบนั้นไม่ได้หรอกโถคมแล้วคมจะไปหาผู้หญิงมาจากไหนใครจะมายอมเป็นเมียปลอมๆฮะหน้าสิวหน้าขวานขนาดเนี้ยถ้าไม่พวกตกอับก็พวกมีฉาชีพเท่านั้นแหละถึงจะยอมอ่ะคงไม่ปฏิเสธแต่ว่าเป็นเรื่องนี้ฉันทำไม่ได้จริงๆขอให้ตัวจริงของเธอเป็นคนเช่นไรสิ่งแค่มองด้วยตาอย่างนี้อาจใช้สักโอ๊ยเดี๋ยวไม่มีทางพวกคุณต้องบ้าไปแล้วแน่ๆเดี๋ยวก่อนน้องอ้อช่วยคมเขาหน่อยนะก็แค่ปลอมตัวไปตามหาพินัยกรรมจิ๊บจิ๊บเองนะจิ๊บจิ๊บเหรอแฟนสักคนฉันยังไม่เคยมีแต่นี่ต้องเล่นละครเป็นเมียในเนี่ยพวกคุณต้องบ้าไปแล้วแน่ๆนี่มันก็แค่แกล้งเล่นละครน่ะอย่าคิดมากดิคุณนึกว่าผมอยากได้คุณเป็นเมียนั่งไงจะเมียจริงหรือว่าเมียปลอมฉันก็ไม่อยากเป็นในคิดบ้างมั้ยเนี่ยว่าฉันจะเสียหายแค่ไหนเดี๋ยวก่อนนะพ่อดอกอ้อแต่นี่มันจำเป็นจริงๆนะถ้าอย่างนั้นคุณก็ปลอมตัวไปเป็นเมียเขาแล้วกันค่ะโอ้มันก็ดีเหมือนกันแม่เนาะมีใหม่แล้วเฮ้ยจะบ้าเหรอเจ้าของบ้านเขาคงจะรับเอาหรอกไม่ใช่อ่ะฟังนะตอนแรกเนี่ยผมตั้งใจจะปลอมตัวไปเป็นคนสวนที่บ้านนั้นคนเดียวแต่ไอ้นนท์เพิ่งมาบอกว่าเขาเปลี่ยนใจเขารับเฉพาะที่เป็นผัวเมียกันเขาคงกลัวว่าจะเป็นสายสืบถ้าเป็นผู้ชายเขาไปทำงานในนั้นคนเดียวอ่ะถูกต้องแม่นเป๊ะฉันว่าชีวิตฉันเน่าละชีวิตนายเนี่ยเน่ายิ่งกว่านิยายเล่นละ10บาทซะอีกดอกอ้อถ้าผมไม่ได้รู้ความจริงผมคงอยู่ไม่ได้สงบหรอกพ่อผมบอกว่าจะยกบ้านหลังนั้นให้ผมแต่พอผมเข้าไปติดต่อเขาก็ปฏิเสธแล้วก็บอกว่าพ่อไม่ได้พูดถึงผมเลยแต่ก็ผมต้องรู้ความจริงให้ได้ว่าผมเป็นใครเบื้องหน้าเบื้องหลังผมเป็นยังไงคุณต้องช่วยผมนะแต่ก็ผมขอร้องนะชีวิตของผมความหวังของผมอยู่ที่คุณหมดแล้วที่จริงฉันก็เป็นหนี้บุญคุณนายนะหลายวันมานี้
นายช่วยฉันตั้งหลายครั้งฉันคงไม่ปฏิเสธถ้าเป็นเรื่องอื่นแต่ว่าเป็นเรื่องนี้ฉันทำไม่ได้จริงๆเฮ้ยดอกอ้อดอกอ้อเดี๋ยวสินี่ช่างเถอะถ้าเขาจะไม่ช่วยเนี่ยมันก็ทำอะไรไม่ได้หรอกดอกอ้อดอกอ้อดอกอ้อไม่ทันแล้วไปแล้วจะไม่ถามขวัญหรอคะว่าทำไมขวัญถึงหนีมาที่นี่เรื่องอื่นตาไม่สนหรอกตาเป็นตาของหนูถึงยังไงอ่ะตาก็ต้องเข้าข้างหลานตาอยู่แล้วแสดงว่าคุณตาไม่เห็นด้วยกับแม่ใช่ไหมคะแม่แกคิดอะไรสั้นๆบ้านเราเนี่ยมีเงินถุงเงินถังตั้งเท่าไหร่เรื่องอะไรจะต้องไปดองกับผู้ดีจนจนคุณตาขวัญรักคุณตาที่สุดเลยค่ะขวัญไม่คิดเลยนะคะว่าจะมีคนที่ยังเข้าใจแล้วก็เข้าข้างขวัญมันแน่นอนอยู่แล้วสำหรับตาไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าความสุขของหลานรอตาอยู่ที่นี่เดี๋ยวจะให้เด็กหาอะไรให้กินดูสิหายไปไม่กี่วันผอมโซเลยนะรอตรงนี้ก่อนเดี๋ยวตามาค่ะยังไม่ได้ข่าวน้องขวัญเลยเหรอครับโอ้ยโอ้ยจ้าค่อยพูดค่อยพูดตอนช่วยน้องผู้หญิงคนเมื่อวานนะครับเจอหมัดพวกโจรเข้าไปหนักเอาการครับโอ้โหแต่ถึงยังไงตอนเนี้ยสภาพโจรพวกนั้นก็แย่ผมมากครับหรอคะไม่เชื่อเหรอคะถ้าอย่างนั้นเจ้าอย่าทานข้าวสวยเลยนะคะสั่งข้าวต้มมาทานดีกว่าค่ะโอ้น้ำเหมือนกันครับทานน้ำอุ่นดีกว่าน้ำเย็นนะครับมันลดการอักเสบได้ครับเจ้าครับไม่ต้องยุ่งยากเพราะผมหรอกครับผมน่ะไม่เท่าไหร่แต่ห่วงน้องสายขวัญมากกว่าครับไม่รู้ป่านนี้จะเป็นยังไงบ้างได้ตัวยายขวัญแล้วรีบๆจับตังค์ให้เรียบร้อยซะล่ะพ่อก็ไม่ได้เหอะไอ้ผู้ดีจนๆนั่นหรอกแต่ก็ยังดีกว่าท้องโตไม่มีพ่อให้เสื่อมเสียชื่อเสียงมาถึงแกถึงฉันสายขวัญสายขวัญลูกเดี๋ยวฟังตาก่อนขวัญเอ้ยขวัญลูกลูกอยู่ไหนสายขวัญสายขวัญสายขวัญตกลงหาไม่เจอจริงๆเหรอคะคุณพ่อแค่นี้นะคะดูสิคุณนายนี่ทำนายแม่นกว่าหมอดูอีกนะคะบอกว่าคุณหนูจะหนีไปอยู่กับคุณตาแล้วเธอก็ไปจริงๆอ่ะไม่ได้หนีไปทำตัวเหลวไหลซะที่ไหนน่ะแต่ตอนนี้ก็หนีไปอีกแล้วบ้านคุณตาก็ไม่อยู่อีกแล้วคุณน้าครับแล้วมีใครที่คุณน้าพอจะนึกออกบ้างไหมครับที่น้องสายขวัญอาจจะไปอยู่ด้วยนอกจากบ้านคุณตาแล้วเนี่ยน้าก็นึกไม่ออกว่ายายขวัญจะไปอยู่ที่ไหนได้โอ้ลูกขวัญงงแม่
ขวัญควรจะทำยังไงดีคะพ่อขายของเก่ากินซะแล้วคุณต้องไม่พอใจแต่ผมไม่ให้คุณเก็บของที่ขโมยมาไว้ไม่ได้ผมจะเอาของนี้ไปให้ตำรวจเพื่อตามหาเจ้าของคุณจะได้ไม่ต้องกลายเป็นผู้ต้องหาส่วนนาฬิกานั่นน่ะเป็นของที่มีค่าชิ้นเดียวที่สุดของผมมันคงมีราคาพอที่จะให้คุณใช้เริ่มต้นชีวิตใหม่ทำไปเพราะหวังดีและเป็นห่วงคุณจริงๆคมจับบ้าในทำกับฉันแบบนี้ได้ยังไงทำแบบนี้ได้ยังไงเฮ้ยฉึกเป็นอะไรของเราวะเนี่ยไร่จนๆก็ทิ้งลูกของแม่ไปจริงๆอย่างที่ว่าไว้ไม่มีผิดนี่ไอ้แก้วฉันว่านิดว่าหน่อยไม่ได้เลยหรือไงนิดหน่อยเหรอคะเช้ากลางวันเย็น3เวลาหลังอาหารรวมถึงก่อนนอนด้วยนี่เรียกว่านิดหน่อยเหรอคะแม่ก็ไม่เห็นเราอะมือมองที่ประตูมองมือถือเดินใจลอยเหมือนโดนของแม่ต้องให้สติแกหน่อยสิอย่าเสียเวลาไปรอผู้ชายเร็วๆแบบนั้นเลยไอ้แก้วเร็วเหรอคะนี่แม่พูดเกินไปแล้วนะคะตั้งแต่แก้วคบกับคมมาคมเขาไม่เคยทำอะไรที่เรียกว่าเร็วเลยนะคะคมเขาทำดีจนตัวเองลำบากด้วยซ้ำและที่หายหัวไปเนี่ยดีมากไหมก็คมเขาไปตามหาครอบครัวของตัวเองนี่คะเป็นใครใครก็ต้องอยากรู้ว่าครอบครัวของตัวเองเป็นยังไงขนาดพ่อจากเราไปโดยที่แก้วไม่ทันทำอะไรตอบแทนแก้วยังรู้สึกเสียใจเลยแล้วคมเขาไม่เคยเจอพ่อมาก่อนคมเขาจะรู้สึกมากกว่าแก้วขนาดไหนนี่ไอ้แก้วตกลงนี่แกเชื่อมันทั้งหมดเลยเหรอก็คมเขาเอาหลักฐานให้แก้วดูทุกอย่างเลยนี่คะและที่สำคัญนะคะคมไม่เคยโกหกแก้วเลยสักครั้งเดียวนี่แก้วทำอะไรลงไปเนี่ยนี่สมองใครจับแล้วไงฮะแม่ไม่ให้ไปแม่ไม่ให้ไปแม่ไม่ต้องมาห้ามแก้วค่ะแม่นั่นแหละที่พูดจนแก้วไขว้เขวขณะวันที่คมมาลาแก้วยังไม่เข้าใจเขา
ไม่ให้กำลังใจเขาเลยสักนิดคมเขาก็ยังไม่ว่าแก้วเลยแก้วจะไม่สามารถปล่อยให้คมคิดว่าแก้วทิ้งคมไปแบบนี้ไม่ได้ค่ะนี่แม่ก็คงจะไม่ปล่อยให้แกไปตามหามันหรอกจะบ้าหรือไงฮะแม่คะถ้าแก้วไม่ไปสิคะแก้วต้องเป็นบ้าแน่ๆ แม่คะโอกาสที่ชีวิตหนึ่งเราจะเจอคนที่รักและให้อภัยเราได้อย่างที่แก้วเจอคมมันมีมากอย่างนั้นเลยอะคะแม่ถ้าแก้วเสียคมไปแล้วอีกหน่อยถ้าแก้วไม่ได้เจอใครที่สามารถรักแก้วได้เหมือนคมแก้วคงจะต้องเสียใจไปตลอดชีวิตค่ะแก้วขอโทษนะคะแล้วแก้วจะโทรหาค่ะแม่นี่แก้วนี่แก้วจับมาเดี๋ยวนี้นะโอ้ยอยู่นะลูกทำไมมองหน้าอย่างนั้นอ่ะเฮ้ยเราต้องรีบทำอะไรสักอย่างนึงนะเว้ยคือว่าเมื่อกี้นนท์ก็โทรไปบ้านนายศักดิ์มาเขาบอกว่ามีคนเข้าไปสมัครงานแล้วนะนี่เป็นโอกาสสุดท้ายของแกนะเว้ยแกจะเอายังไงแน่ใจเลยเว้ยจะเข้าไปคนเดียวอ่ะฉันยังมีทางเลือกอะไรอีกวะโอ้ยนี่คมแต่ถ้าเป็นงามเนี่ยนะคนขับรถหล่ออย่างคมเนี่ยงามรับตั้งแต่แรกเห็นแล้วแหละโอ้แม่จ๋าก็นี่แหละที่พ่อกูกลัวอยู่กระดาษถอดแอคเซสซอรี่ออกหมดทั้งตัวแล้วรูปมันยังดูเป็นทองอยู่เลยโอ้ยเฮ้ยเองอย่าโชว์ความเป็นผู้ดีให้ใครเขาเห็นเด็ดขาดเลยนะเว้ยจะขอแล้วคือรู้แล้วยืนรอที่นี่นะอย่าเพี้ยนพลาดไปไหนล่ะครับแกเข้ามาที่นี่ได้ยังไงฉันถามไม่ได้ยินหรือไงว้ายโอ๊ยตามหาซะแทบแย่คุณสิงหาคะขอโทษด้วยนะคะที่นายคนนี้ค่ะคุณนนท์กับคุณงามคนจัดสวนน่ะเป็นคนแนะนำให้มาสมัครเป็นคนขับรถบ้านเรานะคะว้ายคุณสิงหาซะสิสวัสดีค่ะโอ๊ยที่แท้ก็คนของคุณสองคนล่ะที่หลังบอกเขาด้วยนะอยากทำทะเลทะล่าผมไม่ชอบอุ้ยขอโทษนะคะคุณสิงหาคะพอดีว่า
ในวัยก็เพิ่งเข้าเมืองมานะคะเขายังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรอะค่ะพวกมันนอกเข้าเมืองนะคะอย่าถือสาเลยนะคะแหมสนามหญ้าเริ่มรกนะครับเอาไว้วันหลังเดี๋ยวผมจะมาช่วยตัดให้นะครับถ้าไม่ใช่คุณงามกับคุณนนท์นะเนี่ยไม่ให้สัมภาษณ์ทั้งสิ้นเลยไม่เอาเลยดีนะคะที่คุณสิงหาไม่พลอยโกรธเนียมไปด้วยนะคุณเนียมอ่ะเอาจะเป็นแม่บ้านดีเด่นสักขนาดเนี้ยเจ้านายที่ไหนล่ะคะจะกล้าใจร้ายใส่ส่วนเรื่องดอกกุหลาบที่คุณเนียมอยากได้เนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับผมจะเอามาลงไว้ที่หน้าห้องของคุณเนียมแบบจัดเต็มไปเลยแหมคุณนนท์แล้วก็บริการดีอย่างนี้อดใจอ่อนไม่ได้สักทีสัมภาษณ์ก็สัมภาษณ์ครับครับเธอเงยหน้าเงยตาให้ดูกันหน่อยสิก้มอยู่ทำไมล่ะโอ้ยหล่อนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ต้องนวดแล้วค่ะงานไม่ต้องนวดแล้วค่ะขอโทษค่ะแล้วเมียล่ะพกมาด้วยหรือเปล่าอยู่ที่ไหนอะอ้าวยังไงคะยังไงคะอย่าบอกนะว่าไม่มีอ่ะก็บอกแล้วไงอ่ะถ้าไม่มาเป็นคู่อ่ะเจ้านายไม่รับโอ้คุณเนียมคะช่วยรับในวัยเขาเถอะนะคะในวัยเขาขับรถเก่งมากเลยนะคะขับเก่งๆไม่ได้ค่ะบ้านนี้พูดคำไหนคำนั้นเจ้านายดุค่ะเนียมช่วยพวกคุณไม่ได้จริงๆต้องสัมภาษณ์คนอื่นแล้วล่ะอย่างเงี้ยอ๋อแต่ว่าเรื่องกุหลาบอ่ะเอานะคะจัดมาเลยค่ะที่บอกจะจัดเต็มอ่ะจัดมาให้ไวเลยโอ้ยเสียเวลาทำมาหากินจริงๆมาแล้วค่ะมาแล้วมาแล้วค่ะแหมมาช้าแค่เนี้ยไม่หลอกกันเลยนะจ๊ะพี่ขอให้ตัวจริงของเธอเป็นคนเช่นไรเป็นสิ่งแค่มองด้วยตายังไม่รับนายใช่ไหมยังขอโทษด้วยนะจ๊ะที่มาช้าพอดีโมจะไปหาของฝากเจ้านายในอนาคตอยู่นี่จ้าอังุ่นไร้เมล็ดอย่างดีเลยจ้าพี่เดี๋ยวนี่ครับฮะให้ฉันเหรออะไรแม่นี่พ่อพ่อสงสัยเหมือนแม่ไหมว่ายายนั่นแม่จ๋าน้องเขาชื่อว่าดอกโอ้น้องเห็นผู้หญิงสาวกับฉันใหม่ไม่ได้เลยนะดูนี่ยายดอกอ้อทำไมถึงเปลี่ยนใจมาช่วยคนล่ะทำไมถึงเปลี่ยนใจอ่ะพ่อไม่รู้แต่มาที่นี่ถูกได้ยังไงพ่อรู้ฮัลโหลรีบมาที่นี่ด่วนเลยตาตาแหละตรงมาตรงมาโชคดีของดอกอ้อจังเลยนะจ๊ะเป็นบุญเหลือเกินที่ได้ทำงานในบ้านใหญ่โตแบบนี้ขอบคุณมากนะจ๊ะคุณแม่บ้านไม่เป็นไรหรอกฉันชอบช่วยคนช่วยอะไรได้ก็ต้องช่วยกันไปอุ้ยเยอะดีโอ้ยคุณสิงหามีอะไรให้เนียมรับใช้หรือเปล่าคะขอดูบัตรประชาชนหน่อยเ
อะไรนะครับเดี๋ยวนี้เวลาจะรับใครเขาทำงานเนี่ยก็ต้องดูบัตรประชาชนทั้งนั้นไม่ใช่หรอเนยไม่ได้เตรียมเรื่องนี้มาหรอกคือผมมัวแต่หาคนแทนคุณอยู่ก็เลยนี่เสียมารยาทจริงๆเลยจุกจิกซุบซิบอะไรกันเธอสองคนน่ะเอาบัตรประชาชนให้คุณสิงหาดูสิเร็วคุณคะเห็นแก่ลูกนกตาดำๆเถอะนะคะเมตตาเราเถอะนะคะเราหนีลงมาจากบนดอยมาหางานทำนะคะฮะนี่เป็นกะเหรี่ยงเหรอเนี่ยใช่ค่ะปู่ย่าตายายของพวกเราขายบัตรประชาชนให้ต่างด้าวเราก็เลยเป็นต่างด้าวแทนแต่ว่าเราเกิดบนผืนแผ่นดินไทยเหมือนกันนะจ๊ะเราร้องเพลงชาติได้ด้วยเอาพี่แล้วประเทศไทยด้วยไม่มีบัตรประชาชนก็ไม่รับเอางี้ไหมครับเดือนแรกผมไม่รับเงินเดือนก็ได้ผมทดลองงานให้ท่านดูก่อนดีไหมครับคิดว่าฉันเสียดายเงินเหรอกับอีกแค่เงินเดือนคนใช้เนี่ยฉันบอกว่าไม่รับก็คือไม่รับฉันก็เห็นใจเธอสองคนนะแต่ว่าเอาเป็นว่าไปทำบัตรประชาชนมาก่อนแล้วค่อยกลับมาอีกทีแล้วกันนะองุ่นเนี่ยฉันรับไว้เองเธอหิ้วกลับไปก็หนักเปล่าไม่รับนี่เราทำตามเงื่อนไขทุกอย่างเลยนะเว้ยแกได้ทำตัวบ้านไม่ขึ้นเลยได้ไงวะนายจ้างถึงไม่เชื่ออันนั้นฉันไม่รู้หรอกแต่ถ้าทางนายสิงหาเนี่ยไม่ชอบหน้าฉันเลยว่ะเดี๋ยวไม่ใช่ว่าเขาจำหน้าแกได้นะเฮ้ยจำไม่ได้หรอกแม่ฉันพาฉันออกจากบ้านหลังเนี้ยตั้งแต่ฉันยังเป็นแบเบาะอยู่เลยจำไม่ได้แน่นอนแล้วเขาส่งมือปืนไปตามแกถูกได้ยังไงอ่ะคิดสินะแม่เป็นรับเอกสารนะครับเฮ้ยหรือเป็นเพราะเอกสารนั่นแน่ๆเลยอ่ะตอนที่มันส่งพินัยกรรมให้ฉันนะมันคงส่งคนมาดูหน้าฉันด้วยนี่ฉันว่าเราไม่ต้องเคลียร์เรื่องนั้นหรอกนะฉันมั่นใจว่าเขาจำหน้าคมไม่ได้เพราะถ้าจำได้ไม่ปล่อยออกมาง่ายๆแบบนี้หรอกและอีกอย่างนะลูกน้องของมันเนี่ยต้องมีรายงานให้มันรู้ว่าฉันน่ะตายไปแล้วจริงอ่ะเอานะไม่โดนจับได้ก็ดีแล้วแหละแต่แบบเนี้ยคมอ่ะก็ต้องหาทางสืบจากทางอื่นแล้วสิใช่ไม่มีทางอื่นแล้วแหละถ้าฉันไม่ได้เข้าบ้านหลังนี้ฉันไม่มีทางได้รู้ความจริงแน่ๆเข้าแม่คิดดิพยายามช่วยไม่ทันคิดไม่ออกไงนี่นายอยากช่วยคมใช่ไหมจะรักพื้นไปกับเราอีกวะเนี่ยโอ้ยเฮ้ย
เอาของพ่อฉันคืนมานอนนอนนอนเฮ้ยเป็นไรเปล่าไม่เป็นไรเอาไปเลยเอาไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวๆๆจะไปเลยได้ไงเราต้องมีสู้กันก่อนจะได้เนียนๆสู้เหรอเออแป๊บนึงตรงนี้นะตรงนี้ตรงนี้เหรอตรงนี้เอาไปอีกทีพ่อมาเจ็บๆโอ๊ยรีบไปเลยรีบไปโชคดีนะครับที่ของยังไม่เสียหายเนี่ยนี่ของครับดอกต้องขอโทษแทนดอกอ้อด้วยนะครับมาสาดอ่อนขี้ตกใจแบบนี้แหละอย่าไปถือสามเลยโอ้ยหัวใจจะวายโอ้ยคุณสิงหาคะอย่ายิงอีกเลยนะคะนี่หัวใจจะวายพ่อครับนี่ครับขอบใจมากแกรู้ไหมว่าหยกเนี่ยฉันสั่งมาราคาเป็นแสนเลยนะแล้วเธอสามคนเป็นใครฉันไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนมันต้องได้สิวะลองฉันทุ่มทุนขนาดนี้นะเว้ยถ้าแกยังไม่ได้งานอีกอ่ะฉันจะเอาระเบิดไปปาบ้านสักให้ดูบ้าชะมัดเลยต้องมาแสกๆยิงมาได้เฮ้ยไอ้คมว่าแต่ไอ้ลูกพี่ลูกน้องแกคนเนี้ยมันโหดมากเลยนะเว้ยแกแน่ใจเลยนะว่าแกจะไปอยู่บ้านเดียวกับมันอ่ะก็แกไปเล่นเป็นโจรปล้นของเขาแกจะให้เขาลูบหัวแกหรือไงเล่านนฉันขอบใจแกจริงๆนะเว้ยถ้าไม่ได้แกแผนของฉันคงไม่สำเร็จขอบใจแกจริงๆนะเอ้ยไม่เป็นไรสบายมากเว้ยแกเองก็เหอะดูแลตัวเองให้ดีๆก็แล้วกันเพราะเนี่ยมันแค่เริ่มต้นเว้ยแกรีบสืบให้รู้ความจริงก็แล้วกันโอเคปะขอบใจเพื่อนพ่อครับผมมาอยู่ที่นี่แล้วนะครับขอให้ตัวจริงของเธอเป็นคนเช่นไรฉันก็ยังเชื่อใจในเนี่ยมีรีสอร์ทจริงๆเหรอครับมีสิแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวด้วยนะนะไม่อยากพักโรงแรมในเมืองที่พวกนักข่าวสังคมมาตามจิกข่าว ใช่ค่ะระดับคุณนายเลือกที่พักนี่รับรองค่ะว่าหรูเลิศอลังการแน่นอนค่ะ เฮ้ยไม่มีอะไรหรอกแหมตกหลุมนิดเดียวเองโอ้ยแกป่านี้แล้วทำเป็นขวัญอ่อนเป็นเด็กสาวๆไปได้ไหนเนี่ยจี้เอออุ้ยเจ็บนะเฮ้ยอะไรอะไรคะอะไรเจ้าอะไรอะไรเจ้าอะไรเจ้าอะไรคะอะไรคงจะตาฝาดอ่ะอ้าวไม่มีอะไรหรอกมั้งอ้าวโชเฟอร์ฟังข่าวดีกว่าฮะอ้าวโชเฟอร์ฟังข่าว
เขาหัวโค้งมรณะบนถนนสายเปลี่ยวทุกสงสารมีตำนานของโค้งอันเป็นที่สิงสถิตของวิญญาณที่ยังวนเวียนอยู่โชเฟอร์โชเฟอร์ปิดเลยเร็วไหลปิดปิดเร็วไหลโชเฟอร์ปิดเร็วแม่ขำโค้งมรณะโอ้ยมันก็โค้งธรรมดาธรรมดานี่เองอีแบบนี้ขู่กันดีกว่าคุณนายคะมันยังอยู่หรือเปล่าเจ้าเจ้าครับเจ้าเจ้าฟังผมก่อนพี่ไม่ฟังนี่ยังดูว่าเป็นผีฉันก็กลัวนะปล่อยเดี๋ยวสิคุณปล่อยคุณจะปล่อยไม่ปล่อยปล่อยไม่ปล่อยคุณไอ้ไม่ปล่อยใช่ไหมเฮ้ยหยุดนะอย่าทำพี่ฉันเธอนายรู้จักกันด้วยเนี่ยเฮ้ยผีพูดได้ด้วยเหรอเลือดที่ไหนกันล่ะครับนี่ครับคือผมเนี่ยไปช่วยชาวบ้านเขาทาสีสารเจ้ามาแล้วสีเนี่ยก็หกใส่ตัวผมพอขากลับนะครับน้ำมันรถก็ดันหมดครับก็เลยโบกขาคนช่วยฮะก็ไม่นึกนะครับว่าพวกคุณเนี่ยจะขวัญอ่อนกันขนาดนี้นั่นโบรชัวร์รีสอร์ทแล้วนี่คะหรือว่าพวกคุณนายตั้งใจจะมาพักที่นี่กันคะอ๋อเราจะติดมือมาเฉยๆจ้ะว่าน่าเสียดายจังพี่พีเดี๋ยวพี่พีไปส่งพวกคุณนายหัวโค้งหน่อยนะอุ๊ยไม่ต้องหรอกจ้าเดี๋ยวพวกเรากลับกันเองได้ขอบใจมากนะไปเลยครับเดี๋ยวค่ะให้พี่ชายฉันไปส่งเถอะนะคะเพราะว่าตอนกลางคืนนะคะมักจะมีคนเห็นอะไรนี่ไม่ต้องมาอำเลยเธอกับพี่ชายเธอก็เพี้ยนพอๆกันนั่นแหละฉันไม่บ้าพักที่นี่หรอกนะครับไปครับไม่ต้องกลัวเชื่อผมครับไปครับเจ้าค่ะคือเวลานี้มันก็ค่ำแล้วนะคะต้องนะว่าพักที่นี่ดีกว่าไหมคะไม่ใช่ว่านะจะไม่ไว้ใจเจ้าแจ่มไปเลยค่ะเดี๋ยวฉันจะจัดห้องที่ดีที่สุดให้เลยนะคะกับใจจ้า 4,500 บวกอีก 4,500 เท่ากับหูคืนหนึ่งตั้งเกือบหมื่นน่ะI love you VIP จุ๊บจุ๊บไปรังแขกพวกนั้นไว้ทำไมฮะท่าทางเขาไม่อยากจะพักกับเราซะหน่อยพี่พีเราทำรีสอร์ทนะไม่ใช่ทำบ้านพักตากอากาศริมทะเลที่จะไม่งอลูกค้าเซอร์แบบเนี้ยนะเซอร์เออเซอร์แบบเนี้ยแฟนถึงได้ทิ้งไปพี่บอกว่าไงฮะให้เลิกพูดเรื่องที่จบไปเป็นชาตินะสักที เดี๋ยวก็ทางมะพร้าวเย็บปากซะเลยนี่แหน่ทำมาเป็นขู่พินพินไม่กลัวหรอกพินรู้นะว่าพี่พีไม่อยากรับแขกตรงนี้เพราะอะไรพวกปัญญาอ่อนพี่พีคิดหน้าตอนนี้เขาคิดว่าพี่พีเป็นผีดิหน้าแบบซีดไปเลยอ่ะแล้วเขาขับรถมาชานเมืองแท้ๆดูผมดูตัวแต่งตัวเวอร์มากแต่ว่าพินไม่แอนตี้หรอกนะเพราะว่าพวกเนี้ยเขากระเป๋าหนักพี่เราทำงานเซอร์วิสนะหูแค่เนี้ยก็ต้องให้น้องสอนด้วยไปละเ
ยิ่งเบื่อพวกคุณหญิงคุณนายคนหนูกลับยิ่งเจอตกลงว่าฉันจะหนีคนอย่างเธอไม่พ้นใช่ไหมจะโทรดีไหมน้าอยู่นี่เองอะดอกอ้อผมกำลังอยากจะขอบใจคุณเรื่องที่คุณช่วยผมหยุดก่อนที่นายจะพูดอะไรเรามีเรื่องต้องเคลียร์กันก่อนของทุกอย่างยังอยู่ครบผมยังไม่เอาไปให้ตำรวจนี่มันของฉันนะผมผิดหวังในตัวคุณมากเลยนะที่แท้คุณกลับมาเพราะอยากได้ของพวกนี้ผมคิดว่าคุณอยากจะช่วยผมสิฉันจะกลับมาเพราะอะไรแต่ว่าฉันก็ช่วยนายแล้วแล้วของพวกนี้มันของฉันฉันอยากจะได้ของฉันมันผิดตรงไหนผมอุตส่าห์เอาในการเรียนที่ผมรักมากที่สุดในชีวิตให้กับคุณพร้อมกับเงินค่าเดินทางเพื่อให้คุณเป็นเริ่มต้นใหม่แล้วก็ลืมเรื่องอดีตแย่ๆซะที่คุณยังไม่เข้าใจอีกเหรอนายนั่นแหละที่ไม่เคยเข้าใจอะไรเลยโอ้ยก็ได้ฉันจะบอกความจริงให้นายฟังก็ได้ว่าจริงๆแล้วฉันเป็นลูกสาวเศรษฐีนี้เชียงใหม่คุณเคยบอกผมแล้วไงเลิกเล่านิทานสักทีเถอะก็ได้ถ้าของไม่สุจริตพวกนี้คุณอยากได้คืนนักแล้วก็คุณเอากลับไปเลยแล้วก็ออกไปจากที่นี่ซะผมทนอยู่กับคนที่เป็นโจรไม่ได้หรอกแม้ว่าโจรคนนั้นจะคือคุณคนที่เคยร่วมเป็นร่วมตายกับผมมาถ้าเกิดว่าฉันไปนายนั่นแหละที่จะต้องเดือดร้อนเรื่องของผมพูดไปได้ยังไงวะคนบ้าพูดอะไรก็ไม่ฟังยังมาไล่เราอีกนายนี่มันระวังตกใจมากนักหรอที่เห็นฉันไหว้พระคุณกราบถูกซะด้วยนายรู้ได้ยังไงว่าถูกก็แม่ผมสอนนะสิปลากดีเนาะคนหนึ่งขอให้ไม่มีพันธะส่วนอีกคนหนึ่งก็ขอให้ได้มีตลกจริงๆนั่นแหละเชื่อฉันเถอะมันไม่เป็นไรหรอกถ้านายพร้อมก็จัดการได้เลยนะเรียกรถให้จอดทำไมจ้าน้องสาวอยากโอ้ยอยากโอ้ย